สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจกันนะครับจากกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นะครับได้ Facebook Live ในหัวข้อวันที่4เดือน4 4โมงเย็นได้เวลาประยุทธ์ออกไปนะครับก็บอกว่าการประกาศนัดหมายของอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภา35เริ่มมีพลานุภาพแม้ทุกสายตาต่างจ้องมองตนจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรซึ่งตนก็อธิบายว่าตนก็เป็นคนเดือนพฤษภานะครับเมื่อประธานคณะกรรมการญาติวีรชนได้เชิญชวนให้มาร่วมประเมินสถานการณ์บ้านเมืองว่าอยู่ในขั้นวิกฤตหรือไม่อย่างไรบอกว่าไม่สามารถที่จะนิ่งดูได้ก็ได้ยึดโมเดลพฤษภา35ที่เป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับเผด็จการดังนั้นตนรู้ว่าตนต้องเจออะไรในสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับบางคนถึงกับถากถางเช่นคุณสมชายแสวงการก็บอกว่าปลุกไม่ขึ้นดังนั้นตนอยากบอกไปยังนายสมชายว่าให้ดูประวัติศาสตร์พฤษภา35ที่ตนไปนำทัพต่อที่รามคำแหงนั้นเป็นประวัติศาสตร์แม้ว่าจะหมดหนทางซึ่งทุกคนคิดว่าแพ้แล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะพลิกสถานการณ์โดยประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายบอกว่ายืนเคียงข้างเป็นที่มั่นสุดท้ายของประชาชนดังนั้นดูถูกตนไว้ให้มากๆซึ่งบางพวกก็บอกว่าตนไร้ราคาและหนักไปกว่านั้นบางพวกก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตนย้ายขั้วสลับข้างกล่าวหาขับไล่ตนออกจากประธานนปช.แต่เมื่อตนมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ก็หาเหตุอื่นต่อก็ว่ากันไปเพราะทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนพวกนี้สักเรื่องนี่นะครับนายจตุพรก็บอกว่าที่ผ่านมาตนก็พูดชัดเจนว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นการต่อสู้กันมากกว่า15ปีเป็นเรื่องที่จะต้องสามัคคีประชาชนในวันที่ประชาชนอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วต่อสู้กับเผด็จการดังนั้นก็บอกว่าการดูถูกเหยียดหยามคือความพยายามปั่นกระแสอะไรก็ตามตนอยากถามว่าที่ทำแบบนี้เพราะต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อใช่หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องอดทนต่อการรอคอยสถานการณ์ให้เห็นว่าประเทศเดินต่อไม่ได้จริงๆและสายป่านสุดท้ายก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญนายจตุพรบอกว่าวันนี้กลไกสสพลังประชารัฐนายศิระเจนจาฆะให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าที่ผ่านมาบ้านเมืองเสียหายไปขนาดไหนมีคนบาดเจ็บล้มตายนะครับยังไม่พออีกหรือพร้อมเข้าสู่สู้แล้วรวยภาค2อีกทั้งพูดถึงเรื่องของคดีบ้าน42เทเวศเนี่ยนะครับซึ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็อยากบอกว่าประวัติศาสตร์แต่สู้แล้วรวยนั้นยากแต่โกงแล้วรวยนั้นดังนั้นตนมีคดีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องของบ้าน42เทเวศเนี่ยนะครับบอกว่าตนก็สู้ตามสิทธิ์เพราะอัยการสั่งฟ้องจำเลย15คนแต่ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ร้องขอให้แยกสำนวนแต่เมื่อแยกแล้วเนี่ยครับก็แยกเป็น2สำนวนปล่อยให้จำเลยอีก5คนคดีขาดอายุความก็เป็นกระบวนการตามปกตินะครับนายจตุพรก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการที่พยายามเตะตัดขาเพราะคิดว่านี่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลก็เป็นประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์นี่แหละที่ตนบอกว่าในบ้านเมืองที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนโง่แล้วขยันคนที่ประโคมโหมข่าวให้การนัดหมายประชาชนในวันที่4เดือน4เวลา 4:00 น.นั้นคือคนในซีกฝั่งของรัฐบาลอีกทั้งการนัดหมายในวันที่4เมษายนนี้จะมีคนที่มาจากหลากหลายซึ่งหลากหลายเหล่านี้ก็คือปรากฏการณ์แห่งการต่อสู้ของสมรภูมิในพ.ศ.นี้นายจตุพรยังบอกนะครับว่าตนเองพูดชัดเมื่อได้รับเชิญชวนก็ไปเพราะตนเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อที่อยู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตลูกอยากเห็นประชาธิปไตยไปต่อสู้แล้วเสียชีวิตคนเป็นพ่อก็แบกความทุกข์แล้วก็ลูกที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมตนก็มีความเข้าใจและก็เห็นใจโดยเข้าไปในฐานะนายจตุพรพรหมพันธุ์คนที่ผ่านเหตุการณ์เดือนพฤษภาคนหนึ่งโดยตนได้ประกาศชัดอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์คือปัญหาของชาติและปัญหาของทั้งหมดในประเทศนี้ที่เกิดวิกฤตในทุกๆด้านล้วนมาจากพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์การเมืองที่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่นายจตุพรนั้นก็ได้พูดเอาไว้แล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าวันที่4เดือน4เวลา 4:00 น.นั้นจะสามารถระดมพลที่จะมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพ้นไปจากรัฐบาลในครั้งนี้ก็ดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่นายจตุพรนั้นหมายมั่นปั้นมือจะเป็นไปอย่างที่หมายอย่างที่หวังหรือไม่อย่างไรนะครับ